แต่ก็มีครั้งหนึ่งนะครับท่านมุ้ยได้พูดคำสำคัญกับหนุ่มเอกออกมาว่าเอกเอ้ยถ้ามึงอยากประสบความสำเร็จลำพังธูปกับเทียนให้มึงไม่ได้หรอกมึงต้องทำเองลงมือทำเองอย่างจริงจังเท่านั้นถ้ามึงอยากได้เพชรมึงไปหาเพชรเอาบุ้งกี่ไปตักดินมาเทแม่ลงและเอามือคุยหากูถามมึงหน่อยเถอะมึงจะเจอเพชรไหม คงเจอแต่ขี้หมาแน่ๆสิเบว่าถ้ามึงอยากได้เพชรโน่นมึงต้องขุดดินมาเป็นรถสิบล้อเอามาร่อนไม่เจอไปขุดมาอีกขุดอีกร่อนอีกจนกว่ามึงจะเจอเพชรเจอเพชรหนึ่งก้อนนั่นก็ยังไม่ใช่เพชรนะเว้ยมึงต้องเอาไปตัดไปเจรไนให้เห็นน้ำเอกน้ำแท้น้ำงามของมันออกมาให้ได้มึงจำไว้คนเขาไม่ดูหินเขาดูเพชรมึงจงพยายามให้ชินไอเอกจากคำสอนนี้กลายมาเป็นคาถาประจำตัวประจำใจหนุ่มเอกซึ่งตอนนี้ได้มีชื่อในวงการแสดงแล้วว่าสรพงษ์ชาตรี